INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนครหากรรมการค่ะครับก็อย่างที่เราเห็นสภาพของตอนนี้หน้างานของการทำงานของนายกนะฮะก็รวมไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกก็เดินหน้านะครับในการที่จะเร่งในการที่จะถ้าภาษาการเมืองในทางการเมืองก็จะมองว่าเป็นการเก็บแต้มทำคะแนนนะครับแต่ว่าถ้าในโหมดหน้าที่ท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะบริหารบ้านเมืองแล้วก็เป็นช่วงที่อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเขาเรียกว่าตามโรดแมปเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างในการที่จะคลายคืนอำนาจนะครับแล้วก็นำไปสู่วันช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าต้นปีของปี2062เนี่ยก็อาจจะกุมภาถึงพฤษภานะครับที่จะเป็นวันที่จะกำหนดการวันเลือกตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวหลายประการที่แน่นอนก่อนหน้านี้ก็มีข้อวิพากษ์แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของนักการเมืองเองหรือว่าฝ่ายการเมืองเองที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วน่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะครับก็ถือว่าก็ถ้าภาษากีฬาก็บอกเป็นผู้เล่นฝ่ายผู้เล่นนะครับก็มองกลับเข้ามาในฝ่ายของผู้กุมอำนาจหรือว่าในฐานะของคชเองซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องดูแลนะครับในส่วนของสภาพบ้านเมืองตอนนี้ก็ในฐานะที่จะเป็นกรรมการอยู่ตอนนี้แล้วก็กว่าจะได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งเองเนี่ยก็วันนี้เนี่ยคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง5ท่านก็เพิ่งได้มาแล้วก็มีรับพระราชโองการนะครับวันนี้ก็เริ่มทำหน้าที่นะครับซึ่งกว่าจะได้มาก็มีการเทจากสนชไปแล้ว2-3รอบด้วยกันแล้วก็แม้กระทั่งครั้งล่าสุดก็เป็นการที่แม้สนชยอมถอยไปแต่ว่าก็เกือบไปเหมือนกันมีข้อพูดทวงติ่งกันมากมายซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการที่จะไปทำให้สถานการณ์มันขยับหรือว่าลากยาวหรือว่าจะยื้อออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแต่ประการหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงกันพอสมควรก็คือในเรื่องของการที่บรรดาพรรคกองหนุนทั้งหลายที่เป็นพรรคการเมืองที่ถูกมองแล้วก็ถูกมีทำให้เข้าใจมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่บอกว่าจะสนับสนุนในส่วนของนายมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นนายมนตรีต่อไปหรือว่าตีตัวต่อเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคของพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งในส่วนของกลุ่มสามมิตรหรือแม้กระทั่งพรรคเล็กพักย่อยพักน้อยต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพักการเมืองที่เป็นของพักของลุงกำนันเองก็เหมือนกันนะครับพักรวมพลังก็รปช.ใช่ไหมฮะก็เขาก็เป็นอีกพักหนึ่งที่เป็นแนวทางในการสนับสนุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยวันก่อนเมื่อวันก่อนก็มีท่าทีจากคุณอภิสิทธิ์แม้ว่าจะเป็นท่าทีที่ยืนยันในจุดที่คุณอภิสิทธิ์วิเคราะห์ไว้ก็คือ3ก๊ก3ก๊กก็คือก๊กคสช.ก๊กปชป.ก๊กของคุณทักษิณอะไรนะที่จะมาเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่แข่งทางการเมืองในกลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีการมองเหมือนกันว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยในส่วนของประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะเป็นยังไงในการที่จะ อยู่ในส่วนของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่นะที่จะถูกดึงไปให้บาลานซ์เป็นจะมาเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะถ้าหากว่ายังไงนะฮะจะอยู่ร่วมกันได้ไหมนะฮะก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าที่ปรากฏเป็นความเคลื่อนไหวแล้วมีการพูดถึงกันก็คือในส่วนของการมองไปที่กรรมการนะฮะเพราะว่ากรรมการกำลังมาเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเรื่องของกฎหมายหรือว่าการกำหนดไทม์ไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะดำเนินการต่างๆที่ในฐานะที่เป็นกรรมการนะฮะโดยเฉพาะข้อกำหนดนัดของตัวคสช.หรือว่าตัวหัวหน้ารัฐบาลก็คือพลเอกประยุทธ์ในการที่จะนัดบรรดาพรรคการเมืองเพื่อที่จะทำการปลดล็อกในเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็พร้อมกับท่านก็บอกว่าจะเป็นความชัดเจนของท่านเหมือนกันในการที่จะประกาศอนาคตทางการเมืองของท่านในเรื่องของการที่ว่าจะยังไงนะครับแล้วก็ท่านก็พูดเมื่อวานดีเองเมื่อวานสื่อเนี่ยว่าก็ประมาณว่าทำนองว่าท่านก็
มีเสียงบอกว่าให้ท่านไปต่อนะไปต่อนะครับท่านไปต่อได้แล้วก็แต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้าไปต่อแล้ว ท่านจะยังไงนะครับท่านจะไปดูรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะยังไงแต่ว่าก็มีวิธีการนะครับก็แต่ท่านก็บอกเหมือนกันบอกเลยนะครับว่าคงไม่ลงเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็จะมาแบบไหนก็ในแนวทางก็คงจะเป็นที่ปรึกษาของพรรคการเมืองนะครับมีสังกงสังกัดแต่ว่าท่านยังไม่บอกว่าท่านจะลงอยู่ในสังกัดของพรรคไหนนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดือนกันยายนก็จะรู้เองครับซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็มองไปที่พลังประชารัฐนะครับของในส่วนของพรรคสเสือนะครับก็ของท่านสสมคิดนะฮะก็แล้วก็หลายคนก็ตอนแรกก็ถ้าจำได้เราช่วงที่พลังในส่วนของกลุ่มสามมิตรเคยขยับขยื่นขึ้นไหวแล้วเปิดตัวท่านในส่วนของคุณสุริยะนะฮะแล้วก็คุณสมศักดิ์แล้วก็คุณปรีชาเนี่ยที่เดินสายไปแถวอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปบอกกับในส่วนของคนที่ถูกชักที่ถูกทับทามเหมือนกันว่าเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนกับพลังประชารัฐใช่ไหมฮะแล้วพลังประชารัฐเองเนี่ยตอนแรกก็มีความเตรียมที่จะมีการเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้แหละกลางเดือนในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็เป็นอะไรที่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับเรื่องของนู่นนี่นั่นนะการเคลื่อนไหวของตัวของพรรคของลุงกำนันก็ดีเนี่ยที่เคลื่อนไหวบ้างนะฮะก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าก็ขยื่นออกไปเหมือนกันนะครับก็ขยับออกไปในการที่จะแอคชั่นทางการเมืองแต่ก็ช่วงนี้ก็เลยมีการจับตาจับจ้องมองดูโดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้ล่าสุดเนี่ยกลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็จัดอีเวนต์นะไปที่สนามกีฬาเนี่ยก็มีการไปจัดเตะบอลนะเตะบอลก็เมื่อวานจะเตะบอลกับในส่วนของฝั่งทหารนะของกองทัพบกแต่ปรากฏว่าเหมือนกับผบ.ทบ.ท่านวิจิตรท่านเหมือนกับท่านบอกดูมันไม่เหมาะนะก็เลยไม่นี่นะฮะท่านสมศักดิ์ก็ไปเนี่ยแหละแต่ว่าก็เขาได้แค่เกาะรั้วก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เตะนะฮะเดี๋ยวภาพจะออกมาไม่สวยนะแล้วก็มาวันนี้ก็เลยมีเรื่องของเตะกับนักข่าวนะครับเตะกับนักข่าวแล้วก็ก็อันนี้ก็สามมิตรก็คุณสมศักดิ์ก็ยืนยันว่าสามมิตรเนี่ยก็ยังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรยังไม่ได้เปิดสมาชิกพรรคยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็พูดถึงความเคลื่อนไหวว่าไม่ได้ผิดกรอบกฎหมายนะครับแล้วก็ออกตัวว่าไม่ได้สนับสนุนนายกประยุทธ์ต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยพูดนะว่าหยุดเล่นการเมืองนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องของเนี่ยก็ยังบอกว่ากลุ่มสามมิตรก็เดินทิศเดินทางของเขาอะนะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งก็มีการมองจุดนี้และส่วนหนึ่งก็มีการมองไปถึงความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งของคุณสุเทพปรากฏว่าก็มีนัดนะฮะของพรรครปช.เนี่ยเขานัดกันที่จะมีการสัมมนาในหัวข้อนะฮะที่จะเชิญพี่น้องหนองบัวลำพูนะครับและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยพบปะเสวนาประเด็นรปช.พรรคการเมืองประชาชนนะฮะที่โรงแรมโชควิวัฒน์นะครับรีสอร์ทที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูวันเสาร์25เนี้ยก็มีทั้งคุณสุริยสัยมีทั้งดร.จักรนะครับมีพี่สำราญนะครับมีดร.อันดนุชนะครับก็อันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวซึ่งมีการมองว่าทั้งฝั่งที่เป็นกองหนุนเนี่ยก็เคลื่อนไหวนะแต่ฝั่งที่จะเคลื่อนไหวอย่างเพื่อไทยอย่างไรต่างๆนานาก็พอเคลื่อนไหวก็โดนสกัดโดนอะไรต่างๆนานาซึ่งก็บอกนะก็ถูกปาล์มก็ถูกอะไรกันไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าที่กรรมการเองก็ถูกมองถูกอะไรพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆอย่างพอมีข่าวออกมาก็ถึงจะเงียบไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องติดตามต่อว่ายิ่งใกล้นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตรวจสอบต่างๆก็มีมากขึ้นแม้กระทั่งนายกวันนี้เองก็โดนก็พยายามปาล์มเหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อพวกที่แบบบิดเบือนนะหาว่า4.0 ของท่านเป็น 0.4 อะไรเงี้ยก็ 0.4 ก็คือถอยลงไปจาก1นะถอยลงไปจาก0ด้วยซ้ำนะก็คือไม่ถึง1นะฮะไม่ถึง0ด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ต้องติดตามนะกระแสการเมืองก็เริ่มมาแล้วนะครับว่าในยิ่งงวดใกล้เข้ามาก็คู่ขัดแย้งคู่แข่งขันก็ต้องแข่งกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เก็บแต้มไปเรื่อยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับค่ะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว